สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครใช้บริการ YouTube Premium มีข่าวดีครับเพราะตอนนี้ YouTube เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ทำให้การเลือกดูทำได้ง่ายขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้ YouTube ได้เปิดฟีเจอร์ใหม่มาให้ทดลองใช้งานกันทั้งบน iOS และ Android เลยครับโดยเมื่อเพื่อนๆเปิดแอป YouTube ขึ้นมาแล้วเลื่อนดูรายการวิดีโอหรือในรายการผลลัพธ์การค้นหาวิดีโอในแต่ละคลิปที่เราเลื่อนไปคลิปจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติโดยที่มุมบนขวาของคลิปจะมีปุ่มไอคอนรูปลำโพงกับปุ่ม CC แสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถแตะบนปุ่มลำโพงเพื่อเปิดหรือปิดเสียงของคลิปได้เลยรวมถึงการแตะบนปุ่ม CC เพื่อเปิดหรือปิดคำบรรยายของคลิปได้อีกด้วยครับและยังสามารถแตะสไลเดอร์สีแดงด้านล่างแล้วลากเพื่อเลื่อนตำแหน่งการเล่นคลิปได้อีกด้วยครับสามารถทำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแตะเปิดดูคลิปก่อนครับทำให้การเลือกดูคลิปทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นการเช็คว่าคลิปนั้นๆคือคลิปที่เราต้องการดูต้องการฟังหรือไม่ถ้าใช่ค่อยแตะบนคลิปเพื่อเปิดดูเปิดอ่านรายละเอียดได้หรือเปิดดูแบบเต็มจอถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนั่นเองครับในการใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อนๆต้องเปิดใช้คุณสมบัติการเล่นในฟีดเอาไว้ก่อนด้วยนะครับวิธีตั้งค่าก็ทำได้ง่ายๆด้วยการแตะรูปโปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวาในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะการตั้งค่าแตะทั่วไปเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะการเล่นในฟีดแล้วแตะเปิดใช้เสมอหรือ Wi-Fi เท่านั้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับถ้าเปิดใช้แล้วปุ่มรูปลำโพงและปุ่ม CC ไม่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆไปตั้งค่าเพิ่มเติมกันเล็กน้อยครับด้วยการแตะรูปโปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวาเพื่อเปิดเมนูขึ้นมาแตะการตั้งค่าจากนั้นแตะลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปที่หัวข้อเปิดเสียงการค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วแต่ปุ่มเปิดด้านล่างเพื่อเปิดการใช้งานซึ่งของผมทีแรกไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัตินี้เอาไว้แต่ก็สามารถใช้งานได้ครับโดย YouTube จะทดลองฟีเจอร์ใหม่นี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับเพื่อนๆที่ใช้ YouTube Premium ไปลองเล่นไปลองใช้กันได้เลยนะครับใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบทำให้การใช้งานง่ายขึ้นไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ